บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงทางปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่โดยอาศัยลมหายใจเข้าออกและได้แสดงในข้อกายานุปัสสนามาแล้วซึ่งการปฏิบัติก็ตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ชั้นที่สองหายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้ชั้นที่สามศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าอยากรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกขั้นที่สี่ศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าจับสงบระงับกายจะสังขารเครื่องปรุงกายคือลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก่อนที่จะต่อไปก็จะขอเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ก่อนว่าทางปฏิบัติทั้งสี่ชั้นที่แสดงมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองในพระสูตรมาในชั้นหลังพระอาจารย์ได้
อธิบายถึงวิธีปฏิบัติและได้แนะวิธีปฏิบัติไม่ต่างต่างกันเห็นว่าในการเริ่มปฏิบัตินั้นจิตยังไม่สงบเปรียบเหมือนอย่างว่าน้ำเชี่ยวการพายเรือเมื่อผ่านน้ำเชี่ยวให้พายที่เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถนำเรือไปได้ต้องใช้ธงช่วยคำจุนให้เรือผ่านที่น้ำเชี่ยวนั้นก็เปรียบเหมือนอย่างจิตที่ยังฟุ้งซ่านการนำจิตให้ตั้งกำหนดลมหายใจเข้าออกอาจสำเร็จยากฉะนั้นท่านจึงให้ใช้วิธีช่วยคำจุนจิตให้อยู่กับลมหายใจด้วยวิธีใช้นับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองเรียกว่านับช้าหนึ่งหนึ่งสองสองไปจนถึง55แล้วก็กลับมา11 22จนถึง66แล้วก็กลับมา11 22จนถึง77แล้วก็กลับต้นมาจนถึง88แล้วกลับต้นมาจนถึง99แล้วกลับต้นมาจนถึง10แล้วก็กลับไป11จนถึง55ใหม่แล้วก็เติมขึ้นอีกทีละจำนวนจนถึง10แล้วก็กลับใหม่อีกวันนับช้าก็เปรียบเหมือนอย่างว่าการนับนี้เป็นทอสำหรับที่จะค้ำเรือให้ไปผ่านแม่น้ำเชี่ยวได้คือให้จิตที่ฟุ้งซ่านนี้ได้มากำหนดในลมหายใจเข้าออกเป็นอันว่าเหมือนยังมีอารมณ์สองอย่างพร้อมกันไป
คือให้จิตอยู่กับลมหายใจเขาออกอย่างหนึ่งและให้จิตอยู่กับการนับอีกอย่างหนึ่งเมื่อนับช้าดังนี้จนจิตสงบตามสมควรแล้วก็ให้เปลี่ยนจากนับช้าเป็นนับเร็วคือให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับสองไม่ต้องนับคู่แต่ในทีแรกก็ถึงห้าแล้วก็กลับใหม่หรือว่าจะไม่ใช่นับเป็นตอนแบบขยักขยอนอย่างนั้นทั้งนับช้านับเร็วจะนับหนึ่งหนึ่งไปจนถึงสิบทีเดียวหรือว่านับหนึ่งถึงสิบทีเดียวหรือมากไปกว่านั้นก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติแต่ว่าท่านอธิบายว่าที่กำหนดไว้ไม่ให้นับเกินสิบนั้นก็เพื่อไม่ให้จิตต้องเป็นกังวลในการนับที่มีจำนวนมากๆเมื่อนับจำนวนน้อยๆเพียงแค่หนึ่งถึงสิบก็ไม่ทำไม่ต้องกังวลในการนับมากเพราะจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักส่วนการนับนั้นกำหนดในการนับเพื่อเป็นเครื่องประคองจิตให้อยู่เท่านั้นแต่อาจารย์ผู้ปฏิบัติก็ใช้วิธีอื่นเช่นว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแทนนับซึ่งวิธีกำหนดพุทโทดังนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากและก็ยังมีวิธีอื่นอีกเป็นวิธีที่กำหนดท้องที่พองหรือยุบก็เป็นวิธีประคองจิตไว้เหมือนอย่างท่อเช่นเดียวกันและเมื่อดูตามอุปมาของท่านว่าการนับเหมือนอย่างท่อคำเรือเมื่อผ่านน้ำเชี่ยวก็แสดงว่าเมื่อน้ำไม่เชี่ยวแล้วก็ไม่ต้องนับกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เพียงอย่างเดียวไม่ต้องแบ่งไปกำหนดสองอย่างพร้อมๆกันวิธีที่ท่านสอนไว้นี้เมื่อไปพิจารณาเทียบกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็จะเห็นว่าควรใช้ได้ในขั้นหนึ่งขั้นสองตามที่ได้แสดงแล้วขั้นหนึ่งหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ขั้นสอง
หายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้คือในขั้นหนึ่งขั้นสองนี้กำหนดลมหายใจเพียงอย่างเดียวเพียงก็ให้รู้ว่ายาวหรือสั้นและในขั้นหนึ่งขั้นสองนี้ก็เป็นขั้นที่เริ่มปฏิบัติอันกล่าวได้ว่าอยู่ในระยะที่จิตยังฟุ้งซ่านยังกวัดแกว่งยังกระสับกระส่ายเหมือนอย่างน้ำเชี่ยวยากที่จะรวมเข้ามาได้ก็ใช้ถอช่วยอีกแรงหนึ่งจึงเห็นว่าใช้ได้สำหรับในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแต่เมื่อมาถึงขั้นที่สามที่สี่แล้วตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้นว่าขั้นที่สามศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นการกำหนดสองอย่างเหมือนกันคือว่าให้รู้กายทั้งหมดไปพร้อมกับรู้ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกจึงเป็นการกำหนดให้รู้สองอย่างไปพร้อมกันแม้ในขั้นที่สี่ก็เช่นเดียวกันว่าศึกษาคือสมมติกำหนดว่าเราจะระงับเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอันปฏิบัติให้รู้สองอย่างในขณะเดียวกันคือว่าให้รู้รำงับกายสังขารเครื่องปรุงกายด้วยให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยไปพร้อมกันก็แปลว่ามีสองอย่างฉะนั้นจะแถมการนับหรือแม้การบริกรรมอย่างอื่นเข้ามาอีกก็กลายเป็นสามอย่างคือเป็นการปฏิบัติยากเมื่อมาถึงขั้นที่สามที่สี่ดีแล้วจึงเห็นว่าควรจะต้องงดการนับด้วยการบริกรรมอย่างอื่นมาปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างขั้นที่สามก็ให้รู้กายทั้งหมดไปพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกขั้นที่สี่ก็ให้รู้รำงับกายสังขารเครื่องปรุงกายไปพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกแปลว่ารู้สองอย่างพร้อมกันและ
ในขั้นที่สามที่ตรัสสอนไว้นั้นเมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะรู้สึกได้ในตนเองว่าความรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นว่างออกไปว่าที่จะกำหนดเพียงแค่ปลายจมูกหรือลมหรือริมฝีปากเบื้องบนแต่ว่าออกไปจนถึงกายทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นนามกายรูปกายรูปกายนั้นเมื่อว่าถึงรูปกายทั้งหมดก็ได้แก่รูปกายทั้งหมดของทุกๆคนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยที่สุดเป็นที่สุดโดยรอบนี่และแม้ท่านอาจารย์จะอธิบายว่าหมายถึงกองลมที่หายใจเข้าหรือที่หายใจออกแต่ว่ากองลมนั้นก็กำหนดให้แคบให้ก็ได้ให้กว้างก็ได้เพราะลมที่หายใจเข้าหายใจออกนั้นย่อมเป็นลมที่สาบสาดกำหนดให้สาบสาดไปทั่วร่างกายก็ได้ทั้งเข้าทั้งออกและจะกำหนดดูลมเดินเข้าเดินออกทั้งหมดที่แบ่งเป็น3จุดดังที่ได้อธิบายแล้วดังนั้นก็ได้แต่ว่าเมื่อกำหนดให้กว้างออกไปจนถึงกายทั้งหมดนี้ก็เป็นการปฏิบัติครอบคลุมทั้งหมดและนามกายนั้นก็คือดูใจนี้เองใจที่รู้ที่คิดใจรู้ใจคิดอย่างไรก็รู้ใจรู้ใจคิดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ใจรู้ใจคิดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นหากใจออกไปก็ต้องรับเข้ามาใหม่แต่ก็ต้องให้รู้ใจว่าคิดอะไรรู้อะไรอยู่ในขณะที่ปฏิบัติก็เป็นอันว่าให้จิตอยู่ในขอบเขตของกายทั้งหมดนี้ทั้งรูปกายทั้งนามกายรู้กายรู้ใจของตัวเองและเมื่อรู้กายรู้ใจของตัวเองก็ย่อมรู้ลมหายใจเข้าออกรวมอยู่ด้วยเหมือนอย่างว่าเมื่อคนเลี้ยงเด็กวัยเปลเด็กนั่งอยู่ที่โคนเสาข้างหนึ่งของเปลแล้วไกวก็มองเห็นเด็กที่นอนอยู่ในเปลเปลก็แกว่งไปแกว่งมามามองเห็นเปลทั้งหมดก็ต้องเห็นเด็ก
ราะฉะนั้นเมื่อรู้กายทั้งหมดก็ย่อมเห็นลมหายใจเข้าออกร่มย่อมรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยย่อมรู้ว่าใจนี้คิดอยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นอันว่าใจรวมอยู่ในกายใจทั้งหมดนี้ของตนเองไม่ออกไปข้างนอกก็เป็นอันว่าจำกัดวงของจิตให้แคบเข้ามาให้อยู่ในภายในภายในกายภายในใจทั้งหมดนี่เองไม่ไปข้างในลองนึกดูว่าเรากำหนดเหมือนอย่างเห็นตัวเราเองทั้งหมดนี้นั่งอยู่แล้วก็นั่งหายใจเข้าอยู่นั่งหายใจออกอยู่คล้ายๆกับว่าตัวเราเองนี่ออกไปยืนอยู่ข้างนอกเรามองเขามาดูที่ตัวของเราที่กำลังนั่งอยู่นี้ก็เห็นตัวเราทั้งหมดนั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็รู้ใจทั้งหมดที่คิดอยู่ที่รู้อยู่ดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นเหตุให้ใจรวมเข้ามารู้ทั้งสองอย่างรู้กายทั้งหมดไปพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ในขั้นที่สามในการปฏิบัติดังนี้อย่าไปม้วนนับอยู่นั้นไม่สะดวกหรือมีกำหนดอย่างอื่นก็ไม่สะดวกเช่นเดียวกันเพราะไม่สามารถจะแบ่งใจออกไปอีกได้ต้องให้ใจอยู่ที่กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกเท่านั้นวิธีของพุทธเจ้านี้ให้เพ่งให้ดีให้เข้าใจแล้วจะเห็นว่าถูกต้องและปฏิบัติได้อันจะนำให้ถึงขั้นที่สี่คือขั้นที่ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะรำงับสงบกายจะสังขารเพื่อนปรุงกายให้ใจเข้าให้ใจออกก็เหมือนอย่างว่าเราออกไปนั่งดูกายของตัวเราเองซึ่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่เมื่อเห็นว่ากายนี้โคลงไปโคลงมาก็ต้องกำหนดทำให้กายนี้ไม่โคลงแต่ให้นั่งสงบเป็นปกติแต่ถ้าเห็นว่าอยากให้หายใจเร็วบ้างช้าบ้างเบาบ้างแรงบ้างก็ต้องระงับซะอีกมันจะไปอยากไม่ได้ต้องปล่อยให้หายใจไปโดยปกติแต่เมื่อเห็นว่ามีอาการเมื่อยบ้างเป็นเหน็บบ้างก็ต้องดำเนินการระงับไม่ใส่ใจในการเมื่อยแก้เมื่อยเสียด้วยการอธิษฐานลมให้แผ่ไปในตรงที่เมื่อยนั้นแต่หากว่าเมื่อยเต็มที่ก็ต้องยอมที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ
็นพลิกขาในการนั่งหรือขยับขาเล็กน้อยอะไรเป็นต้นเป็นการช่วยและก็คอยมันก็ประคองใจให้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาที่สุดโดยไม่ไปคิดตกแต่งให้เป็นอย่างโน้นให้เป็นอย่างนี้และเมื่อปฏิบัติให้เข้าทางดังนี้แล้วใจก็จะรวมดีขึ้นกายเองก็สงบดีขึ้นและหายใจเข้าหายใจออกก็จะมาปรากฏอยู่ทั่วตัวทั่วใจความปรากฏของหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทั่วตัวอันหมายถึงส่วนกายและทั่วใจนี่เป็นการแสดงว่าได้อานาปานสติสมาธิคือสมาธิที่ได้จากสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกและกายก็จะสงบไปพร้อมกับใจที่สงบอาการของร่างกายที่หายใจต่างๆก็จะสงบลงสงบลงแต่อันที่หายใจอยู่เพราะเมื่อจิตใจสงบและเมื่อกายสงบอาการของร่างกายที่หายใจก็ไม่จำเป็นจะต้องหยาบเหมือนอย่างปกติสามัญการหายใจเองก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าคือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวของกายก็น้อยเข้าอาการเคลื่อนไหวของจิตใจก็น้อยเข้าอาการเคลื่อนไหวตรงร่างกายที่หยาบก็เพราะว่าอาการเคลื่อนไหวของจิตหยาบเมื่ออาการเคลื่อนไหวของจิตละเอียดอาการเคลื่อนไหวของกายก็ละเอียดตามเพราะฉะนั้นจิตที่สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกกายและใจให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อย่างละเอียดจึงเป็นกายและจิตที่ละเอียดการให้ใจก็เป็นไปอย่างละเอียดจนถึงแม้ว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายสงบลงไปเพราะเหตุว่าจิตละเอียดที่สุดกายก็ละเอียดที่สุดตามกันเมื่อจิตละเอียดที่สุดกายละเอียดที่สุดอาการเคลื่อนไหวในการหายใจอย่างปกติสามัญก็หยุดลงเหมือนยังไม่หายใจท้องไม่มีพองไม่มียุบและอาการที่ลมกระทบปลายจมูกลงไปถึงทรวงอกถึงท้องก็สงบลงหมดจนถึงว่า
แม้มากระทบแผ่วๆที่ปลายจมูกก็สงบหมดเหมือนยังไม่หายใจแต่ในขณะที่เป็นเช่นนั้นก็จะไม่มีความรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกว่ามีความผาสุกสบายเป็นปกติและการหายใจนั้นก็คงหายใจอยู่นั่นเองหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นเองแต่ว่าเป็นอย่างละเอียดที่สุดเป็นไปตามกายและจิตที่ละเอียดดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ในขั้นที่สี่ผู้ที่ได้ในขั้นที่สี่นี่ถ้าคนอื่นมองก็รู้สึกตกใจว่าไม่หายใจหรือเมื่อตนเองใจออกมาดูกายเห็นว่ากายไม่หายใจก็ตกใจดังนี้ก็มีบางคนก็มาแสดงอย่างนั้นก็ตกใจรัวตายก็ต้องถอนใจออกมาเพราะกายหยาบใจหยาบก็หายใจเป็นปกติในความจริงนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวตายเป็นลักษณะของธรรมชาติต้องเป็นดังนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทรงแสดงว่าลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นตัวกายานุปัสสนาปฏิปทาซึ่งจะพึงได้ในขณะที่จะต้องถึงขั้นที่สี่ระงับกายสังขารถึงขั้นที่ว่ากายทั้งหมดและใจทั้งหมดหายใจด้วยกันอย่างละเอียดที่สุดเป็นอันว่าได้ถึงขั้นที่สี่และขั้นที่สี่นี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองเป็นตัวกายานุปัสสนาปฏิปทานเป็นปฏิปทานขั้นกายคือเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป